แล้วรถเรามาอีกแล้วก็สองคนเรายังไงคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยแซ่บโชว์เอ็กซ์คลูซีฟครับผมเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนะครับ MacBook เน้นมาเมาส์ค่ะและนนนี่เมาส์เน้นๆค่ะและวันนี้เราอยู่กับ2นักแสดงดาวรุ่งแห่งยุคค่ะซีนูเนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อมากเลยละมุนมากพระเจ้าประคุณลุ้นช่องเอ๋ยดีมากนะคะแล้วบอกเลยว่าเขาเนี่ยดังมากนะจริงคุณแม่เขาเล่นคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันในนิ่งเฮียงอะนิ่งเฮียงก็หาว่าเซอร์ใช่ไหมคือโด่งดังมากเราคิดไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะแบบเปลี่ยนชีวิตเราขนาดนี้ไม่คิดเลยครับตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่ซีรีส์จะออนผมยังเป็นแค่แบบนิสิตธรรมดาคนหนึ่งเลยครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่การทำงานเลยด้วยซ้ำครับก็เรียนไปวันๆนึงครับใช่แต่ว่าพอมีซีรีส์เรื่องนี้พอซีรีส์ออนปุ๊บชีวิตก็คือเปลี่ยนไปมากๆเลยครับมีคนรู้จักขึ้นมากๆเลยเปลี่ยนไปเป็นรักแท้เอ้ยไม่เมื่อกี้อินอยู่ไงเมื่อกี้เป็นแบบนายแม่อ๋อนายแม่เหมือนแม่ไหมนี่เหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่เลยได้แม่ได้รักแร้ไปยังไงได้แล้วได้หมกแล้วเขาเรื่องของเราก็นิวแต่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เล่นเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนเจอพี่ซีเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมครั้งแรกตื่นเต้นเหรอครั้งแรกก็จริงๆก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ที่ผ่านมาไม่เคยแทบจะไม่เคยเจอศิลปินดาราท่านไหนเลยไม่เคยเจอพวกพี่ๆในวงการมาก่อนเลยแล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นวันแรกที่ได้เจอเฮียเลยครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาดูดุจังเราไปดุอะไรน้องอ่ะไม่ได้ดุแต่แค่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลาครั้งแรกที่เจอทุกคนดีกว่าเราจะแบบยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะคุยอะไรก็คือหน้านิ่งๆครับผมใช่นิ่งอยู่ใช่ครับตอนนั้นก็จะดูนิ่งๆผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยด้วยเท่าไหร่กลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมไม่ได้กลัวขนาดตอนนั้นมีหลายคนที่แต่มีพี่หลายคนเลยครับใช่แต่พี่คนอื่นเขาแบบเขาเจ๊เจ้ากันแต่เจ๊เจ้าจะดูนิ่งๆมีความขรึมมีฟอร์มแล้วฝั่งเราเห็นครั้งแรกรู้สึกไงฟังผมแล้วครับเห็นคนนี้แบบว่าดังแน่นอนน้องมีความแบบน่ารักครับผมแล้วก็เอาไปมาอีกสักแป๊บก็แบบบอกพี่ออฟบอกกับพี่ออฟตรงเลยว่าอยากคู่ด้วยเพราะตอนนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเล่นวายหรือว่าอยากมีพาร์ทเนอร์ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าน้องมันต้องมีของอะไรสักอย่างอะรู้สึกแบบเห็นแล้วแบบสบายใจแล้วอยู่ด้วยน่าจะสบายใจอะน้องมีของตอนนั้นน้องพกของอะไรมาบ้างคะลูกตอนนั้นมีมีจริงหรอไม่มีมีมันเหมือนจะตอบแล้วตอบแล้วนะก็คิดเล่นจริงหรอแล้วเห็นของอะไรในตัวน้องไม่รู้เรารู้สึกเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทำเบื้องหลังครับแล้วเราก็มีซิกเซนส์อะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าคนไทยหรือคนอะไรต่างชาติหรืออะไรเงี้ยมันเป็นทรายในคนที่แบบน่ารักมูมีมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วมีความถ่อมตัวแบบนุ่มนิ่มอ่ะใช่มันจะมีความนั้นแบบนุ่มนิ่มโอ้ยนิ่มจริงไหมอ่ะจริงครับนี่นิ่มมากเลยก็เลยได้ฉายาเจลลี่เจลลี่บดครับผมเดี๋ยวจิ้มในคลิปนิ่มจริงไหมคะนิ่มโอ้โหนิ่มครับแกล้งซ้ำแล้วเหมือนปานจะตบกันนะเมื่อกี้น้องไม่เหมือนจิ้มแกล้งช่วงนี้ชอบแกล้งหนูโอ้ยชอบแกล้งกันใช่ไหมแล้วบอกว่าจากนิ่งเฮียก็ขอว่าชื่ออันนั้นอ่ะจนมาเป็นแบบกระแสดีมากแล้วก็มีสเปเชียลถ่ายกันไปเสร็จแล้วบ้างแล้วด้วยอยากจะรู้ว่าเนื้อหาในอันนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะสเปเชียลอ่ะจริงๆผมมองว่ามันเรียกเป็นภาค2ก็ยังได้ครับผมเพราะเป็นเนื้อหาต่อจากซีซั่นแรกครับผมก็จะมี4ตอนเพิ่งประกาศไปครับผมก็จะออนแอร์ที่มันดีเวิร์คครับผม6มกราคมใช่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปจากที่จริงมันก็จะเป็นแบบจาก EP 12เป็น13 14 15 16 อะไรเงี้ยครับผมมี4ตอนกี่ตอนนี่กี่ตอน4ตอน4ตอนไงแม่แฟนๆรอชมเลยนะ6มกราคมสนุกแน่นอนเอาล่ะมันดีแสดงเนาะค่ะใช่ไหมอ่ะแต่แน่นอนว่าเนื้อหาที่บอกว่าต่ออย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบประทับจิตประทับของคุณแม่ไหมเออมีไหมมีไหมมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับจริงๆนะทำสายตาอันนี้มากเลยอ่ะน่ารักใช่ไหมโอ้ฉันก็เขินไปเหมือนกันนะแต่จะเป็นยังไงครับสายตายังไงอ่ะเออดูก็ปกติของหนู
หรือว่าเขินหน้าแต่เฮียเห็นทุกวันอยู่แล้วเฮียชินอยู่แล้วไงเราเพิ่งเคยเห็นไงแล้วก็น่ารักสิมาลาเขินเลยพี่ก็เขินเหมือนกันค่ะแหมต่อครับผมยังไงมันจะเห็นอะไรที่ประทับจิตประทับใจนั้นไหมก็อย่างที่เห็นในโปสเตอร์ก็คือจะเป็นภาพที่หนูก็ใส่ชุดรับปริญญาแล้วครับซึ่งแบบว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่รับปริญญาเรียบร้อยแล้วครับเรียนจบหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเรียนจบน่าจะเป็นเรียนจบแล้วทำงานอย่างนี้ไหมยังไม่บอกครับก็ต้องรอผมมกราใช่ครับแม่รอชมเลยซีนน่ารักแน่นอนครับแล้วเจอซีนที่ยากที่สุดในนิ่งเฮียแล้วครับผมอยู่ตอนภาพพิเศษเราต้องมาดูกันแต่รับรองว่ารู้สึกว่าเป็นซีนที่ประทับใจแล้วก็สวยงามมากๆครับโอเคเลยรอชมความสวยงามได้เลยแต่ล่าสุดเขาเพิ่งแถลงข่าวกันไปเลยแบบปีหน้าไลน์อัพปีหน้าของดูมันดีของเราใช่ไหมซีรีส์เขาเปิดตัวไปเลยข้ามฟ้าเคียงเธอเรื่องนี้คือที่ไพลอตออกมาแบบอลังการมากอะไรยังไงเล่าสิก็เราก็จะถ่ายข้ามฟ้าไปเลยโอ้ยไปถ่ายที่ไหนอ่ะข้ามฟ้าไปถ่ายก็จริงนะถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีเงินหรือว่ามีอะไรเงี้ยอยากถ่ายที่เมืองนอกเหมือนกันคุยกับยอบพุ่งกลับเหมือนกันครับผมให้หนูเล่าดีกว่าก็เกี่ยวกับองค์ชายกับรัชทายาทครับ Next Spring อะไรใช่ครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับเจ้าชายกับองครักษ์ครับก็เจ้าชายก็จะเป็นผมครับชื่อคณินส่วนองครักษ์จะชื่อชรัญครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคณินเนี่ยเขาเกิดที่เมืองนึงเมืองเอมมาลีครับซึ่งเขาเกิดมาก็เป็นเจ้าชายเลยแต่ว่าเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นบางอย่างครับทำให้เขาต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าชายครับใช่จนวันหนึ่งก็มีคุณชรัญครับคุณองครักษ์มาตามกลับประเทศมาตามกลับเมืองเอมาลีครับใช่เพื่อกลับไปทำอะไรบางอย่างแล้วเนื้อเรื่องก็จะมีใช่ภาพสวยมากนะภาพสวยมากสวยมากครับเนื้อเรื่องก็จะมีการแบบว่าแย่งชิงบัลลังก์กันด้วยครับเรื่องน่าสนใจมากก็เลยต้องปกป้องเงี้ยหรอต้องมีองครักษ์ปกป้องที่จริงจะเป็นฟาบาทเองครับผมเฮ้ยแต่หน้าไม่ให้แล้วหนูก็เป็นองครักษ์เฮียก็เป็นได้นะเออปกป้องเฮียได้หรอเป็นก็น่าสนใจนะแต่หน้าไม่ได้แล้วจริงๆฮะก็เลยเป็นองครักษ์ฮะหล่อนเหมือนฉันดูอยู่จริงๆเหมือนฉันนั่งดูจอแก้วอ่ะให้กระหม่อมดูแลฟาบาทเถอะได้เพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะดูแลฝ่าพระบาทเองเพคะไม่ต้องหรอกวันนี้มันอินไปหน่อยขอโทษทีค่ะจะเป็นแม่นมเหรอเป็นแม่นมเมื่อกี้เขาพูดเดี๋ยวข้ากระหม่อมเดี๋ยวกระหม่อมดูเองเพคะแต่ชอบทุกคนแบบนี้ไงเธอเข้าใจไหมแบบแล้วบรรยากาศการถ่ายทำอันนี้พันธุ์แบบเป็นไงบ้างโอ้โหแบบตื่นเต้นมากก่อนที่จะถ่ายทำครับรู้สึกว่าสนุกมากแล้วเราแบบเป็นคนที่ชอบเรื่องราวอยู่แล้วครับผมองค์รักฟ้าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ลงทุนมากในการคอสตูมด้วยแล้วก็สถานที่ด้วยแล้วก็เอ็กซ์ตร้าด้วยหรือว่าชุดทุกอย่างครับผมแล้วก็มุมภาพเงี้ยตื่นเต้นรู้สึกแบบสนุกมากจริงๆเห็นที่ลงนั้นคือยังไม่หมดนะครับยังมีอีกมีอีกเหรอแล้วก็ใช้เวลาถ่ายวัน2วันใช่ครับ2วันนี่ขนาดแค่ไพลอตใช่ไหมแล้วตัวจริงตัวเต็มอ่ะเรียกเป็นทีเซอร์แล้วกันครับทีเซอร์เนาะจะได้ดูเมื่อไหร่อันเนี้ยตัวจริงเห็นบอกต้นปีหน้าครับผมก็จะได้ดูตัวเต็มทีเซอร์ตัวเต็มครับครับปีหน้านะประมาณเดือนไหนบอกได้ไหมแอบบอกได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องเต็มๆเลยอันนี้ก็ตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นภายในปีหน้าครับเป็นแพลนถ่ายทำอย่างนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าทางแบบเบื้องหลังทางโปรดิวเซอร์เขาอยากให้ออกมาดีมากๆจริงๆครับก็เลยมีความแบบละเอียดมากๆในการทั้งหาสถานที่หรือว่าในเรื่องอื่นๆครับใช่จริงๆตัวของนิยายก็ยังไม่จบครับผมใช่ก็เหมือนเขียนไปแล้วก็จริงๆแอบคุยกันเขียนว่าถ้าเขียนให้ชลันตายได้ไหมพี่เอาวิไม่เอาสิจบก็จะได้สงสารชลันไม่เอาอันนี้พูดเล่นไม่เอาเล่นไหมเขาบอกไม่เอาสปอยตอนจบแล้วตอนนี้งงมากแล้วเอาว่าเราติดตามแล้วกันดูเนาะว่าแบบจะเป็นยังไงไม่เราเชื่อว่าออกมาดีนะเพราะว่าขนาดทีเซอร์ยังสวยเลยอ่ะใช่ไหมสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมเพราะว่าใช้งบเลยใช้งบเยอะมากเยอะกว่าเรื่องเก่าแล้วก็ทีมแบบว่าทำการบ้านแบบเยอะมากเรื่องสถานที่คอสตูมอะไรเงี้ยตอนนี้ทีมงานก็คงหาเงินอยู่ฮะผมโอเคมีองค์ครักษ์แล้วมีคนใช้ไหมคะอยากจะเล่นหรอไปเป็นคนใช้ได้เล่นได้เหมือนกันลองดูไหมคะถามพี่คุณออปชันคุณออปชันรับไหมหรือว่าคนใช้สองคนเป็นตัวร้ายไหมฮะโอ้ยไม่บอกเลยสภาพอย่างพี่เนี่ยคนใช้ชัด
อะไรมาตัวร้ายก่อนเออไม่รู้ฉันขออยู่ข้างองครักษ์แล้วกันเขาเป็นคนใช้ข้างองครักษ์แป๊บนึงบทมึงงงมากองครักษ์มีคนใช้ใช่องครักษ์ต้องเป็นคนใช้เลิศเลิศเลิศมึงเป็นคนใช้ฝั่งองชายเออได้อยู่แล้วมีสองฝั่งสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมได้เลยจะใช้อะไรอ่ะจะใช้อะไรอ่ะไปไหนอ่ะใช้เงินโอเคงั้นหลักต่อด้วยไม่เป็นไรต้นทองไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ไม่ใช่ของพี่เออโอเคอ่ะต่อแม่แน่นอนอันนั้นคือในเรื่องรอติดตามชมแล้วกันแต่มาถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะฮะเขาก็เหมือนนะเหมือนองครักษ์กับองชายนะเพราะอันนั้นตัวติดกันแต่ตัวติดกันตลอดโอ้ทำไมเหมือนองครักษ์กับองชายหรอไหมเราดูแลกันดีใช่ไหมดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับเพราะว่าโอ้อยู่ด้วยกันแบบว่าวิ่งเกิน2ปีแล้วครับผมทำงานด้วยกันไม่ให้ดูแลกันให้ดูแลใครใช่ไหมใช่ต้องดูแลกันแล้วดูแลกันไม่ว่าไม่ออกเดทกันตลอดเลยอย่างเนี้ยยังไงหนูอันนั้นคุยกันมาครับผมว่าเราจะมีกฎที่แบบว่าก่อนที่เล่นนิ่งเฮียมันจะเป็นแบบใครถึง 100K ก่อนก็สลับกันเดทใช่พอแบบใช่ไหมพอตกลงสัญญากันก็แบบสลับกันฮะยอดฟอร์จีใช่ครับเฮียไปออกเดทที่ไหนกันบ้างล่าสุดไปที่ไหนล่าสุดมีไปที่มีไปดูหนังครับมีแล้วก็ไปทานขนมแล้วก็ขึ้นรูฟท็อปค่ะไปทานอาหารอุ้ยอันนี้คือในวันเดียวเหรอลูกคือที่หนูพักในวันเดียวครับก็คือใช่ครับในวันเดียวแล้วก็กินเป็นเดทที่มาราธอนไปดูเรื่องนาคีไม่ใช่นานแล้วนานไปมาราธอนแบล็คแพนเทอร์ดูแบล็คแพนเทอร์ใช่ไหมมาแล้วหนังฝรั่งไม่รู้จักตัวประเด็นวากันดาฟอร์เอเวอร์ไงบ้านนอกมาเล่นหนังฝรั่งที่ดับรู้เลยบ้านนอกมากวันนี้อะไรใช่ค่ะอันนี้ที่แรกในวันนั้นครับตอนนี้กำลังอยู่ที่คาเฟ่ที่หนึ่งครับใช่คาเฟ่ที่หนึ่งไปคาเฟ่ก่อนไปดูหนังอีกเหรอใช่ครับไปทานขนมไปหาขนมดูหนังแล้วไปดูไลฟ์อยู่ฮะใช่แล้วเธอรู้ไหมไม่รู้นอกอ้าวก็ฟังอยู่นี่ถามว่าตอบให้ทำไมตรงไหนฟังให้จบโอเคก็นอกจากที่เขาไปสวีทกันแล้วเฮ้ยไปสวีทออกเดทกันแล้วเขามีแลกของแลกของขวัญกันด้วยเธอยังไงคุณทำไมต้องแลกของขวัญด้วยอ่ะเป็นกฎอีกแล้วหรอยังไงมันของขวัญให้ด้วยใจมากกว่าครับผมไม่ได้สนว่าราคาประมาณไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้ก็ให้อะไรเงี้ยใช่ไม่ว่าจะไปวันเดทก็เหมือนกันเหมือนไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยของแพงสุดที่ให้กันคืออะไรอ่ะหนูว่าให้แพงกว่าเฮียเยอะมากให้อะไรลูกก็เห็นเฮียอยากได้ครับอันนั้นเป็นเครื่องประดับครับใช่ของเฮียให้กระเป๋าครับผมกระเป๋าคือประดับออกบอกได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ลูกกี่บาทอุ้ยบอกเลยนะครับประมาณคืออะไรประมาณสองแสนกว่าบาทครับก็เปย์กันขนาดนี้เพราะว่าเฮียซื้อไม่ได้ซื้อให้ผมแค่กระเป๋าครับมีซื้ออย่างอื่นด้วยอย่างอื่นก็แบบมีราคาทั้งนั้นเลยก็เลยแบบว่าอยากจะซื้อแล้วผมมาตอนนั้นยังไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เฮียเท่าไหร่ครับก็เลยอยากจะซื้อแบบซื้อกลับคืนให้บ้างอ๋อแบบซื้อแบบชิ้นใหญ่ทีเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบตอนแรกก็บ่นครับแต่ก็ไม่อยากบ่นเยอะเพราะว่าให้ด้วยใจอะไรเงี้ยใช่แต่น่าจะเป็นบ้านเป็นรถเนาะพี่เนาะเออเนาะเออให้คอนโดสักห้องอ่ะลูกลองดูไหมเดี๋ยวคิดเลยถ้าซื้ออยู่เองครับอ๋อไม่ให้เฮียนะแล้วเกิดเฮียไปอยู่ด้วยได้ไหมได้ครับเออก็อยู่ด้วยได้ได้อันนั้นคือแลกของกันไปแต่พูดถึงนิสัยกันดีกว่าเพราะดูแบบว่าดูแง่งอนกันตลอดแบบสองคนนี้ใครดื้อกันอ่ะดื้อใช่ไหมฮะใช่ดื้อแบบไหนอ่ะไม่ดื้อแบบต้องไม่เลียวต้องฟาดอ่ะไม่เลียวนั้นไม่มีนะฮะไม่มีหรอกอ๋อตายไม่เลียวต้องฟาดหรือแบบเรื่องไหนที่แบบนิวไม่ฟังเฮียเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีขนาดนั้นฮะแต่ถ้าความรู้สึกส่วนตัวน่าจะเป็นหนูมากกว่าที่ดื้อกว่าเฮียจะเป็นผมที่ดื้อครับแต่ไม่ได้ดื้อแบบว่าแบบดื้อแบบงงเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นดื้อแบบแกล้งมากกว่าครับเป็นฟีลแบบแกล้งใช่ชอบแกล้งครับใครขี้แกล้งกันสองคนไม่กินอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ดื้อครับแต่ถ้าใครขี้แกล้งกว่ากันก็ช่วงนี้น่าจะเฮียหรอเฮียแกล้งเมื่อก่อนอะหนูแต่ตอนนี้เฮียน่าจะแกล้งแกล้งอะไรลองแกล้งดูสักเรื่องสิแกล้งอะไรเมื่อกี้แกล้งไปแล้วไปแกล้งอะไรด้วยอ๋อบีบหน้าบีบหน้านี่ก็แกล้งเพราะแกล้งมันน่ารักเนาะเมื่อก่อนจะบีบเบาๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแล้วนุ่นนี่แกล้งอะไรเฮียแกล้ง
ก็จะมีแบบจะไปบีบแขนหรือว่าแบบช่วงนี้มีพุงแล้วหนูก็หยุ่มพุงใช่ครับบีบพุงด้วยแล้วก็มีจริงด้วยพี่ซีมีพุงหรอไม่นะจะดูในไอจีนะไม่มีช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ฝั่งหนูก็ไม่มีพุงไม่มีพุงท้องไม่มีท้องลูกแฝดครับอยากเล่นพุงไหมลูกอยากเล่นพุงแม่มาอยากเล่นกับน้องอยากเล่นกับน้องอุ้งๆเนาะโอ้โหน้องไม่อยากไม่เราเคยโกรธใครไหมเออนุ่นนี่อยากรู้ว่านุ่นดิวดูแบบน่ารักจะโกรธแม่ผมบอกจะกระซิบอะไรข้างบนได้ยินนะมาติดไมค์อยู่ทุกคนได้ยินหมดเลยนะเคยโกรธใครไหมล่ะครับเดี๋ยวโกรธแม่คนแรกเลยครับตายห่าแล้วมาโกรธได้ที่โดนโกรธเลยนะโกรธมาถามทำไมถามทำไมคะเออถามเออฉันจะไม่ถามทำไมใช่คำถามมึงเขียนไหมถามค่ะจดแล้วความขี้อ้อนล่ะใครขี้อ้อนกว่ากันสองคนหนูแน่นอนครับผมผมอ้อนยังไงอ้อนเหี้ยอ้อนให้ดูหน่อยเวลาอ้อนก็จะก็จะบีบด้วยครับแล้วก็จะมีแบบไปอย่างนี้บ้างครับลูกพุงเอาวันนี้เราตรงนี้ก็เขินเหมือนกันนะอยากมีใครสักคนให้อ้อนลองอ้อนไหมอ้อนแม่ไหมไม่เพราะให้เราสองคนอ้อนกันเธออ้อนกันเหรอฉันเหมือนพูดกระหล่ำปิงนะไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยเผากันแบบมุมตลกหรือแบบโป๊ะๆฮาๆของกันและกันมีไหมของหนูน่าจะเป็นเวลาบอกไม่กินแต่เห็นกินทุกครั้งเลยครับผมยื่นให้อ้าปากกินอะไรเงี้ยบอกจะไม่กินแล้วไม่กินแล้วเพราะแล้วก็กินลดน้ำหนักอยู่ค่ะแล้วแบบเวลาก็จะมีแบบการห้ามใจไม่ให้กินแบบจะไม่กินไม่กินไม่กินเข้าใจแล้วเฮียก็โอเคไม่กินนะแต่เฮียก็จะหยิบมาป้อนครับแล้วหนูก็จะมาป้อนปุ๊บก็กินทั้งที่บอกไปว่าจะไม่กินจำไว้นะของกินกินไปเถอะกินให้อ้วนเลยเหมือนพี่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกกินแล้วอ้วนไม่มีใครอ้วนแถวนี้ใช่แต่เบอร์หนึ่งในการกินนี่นิวนะครับผมจากดูมาดีทั้งหมดทุกคนอ่ะขึ้นเก่งมากเก่งแบบเก่งกว่าป๊อปปี้เก่งกว่าปาร์กอ่ะให้เบอร์หนึ่งให้เบอร์หนึ่งจริงจริงหรอจริงจริงแต่ฉันเชื่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ลงมาถ่ายอ่ะเขาบอกว่าจะถ่ายนานอีกจะเริ่มถ่ายยังครับพี่ทำไมอ่ะลูกขอไปกินขนมก่อนได้ไหมครับยังต้องไปซื้อขนมข้างล่างแหวนหนอเห็นแล้วมันน่ากินมากเลยเราเห็นเรานั่งคุยกันมาเนี่ยเราดูแบบดูน่ารักกันมากทั้งสองคนงั้นอยากให้ทั้งคู่แบบนิยามความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่หน่อยว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงนิยามความสัมพันธ์เหรอฮะจริงๆก็มันไม่นิยามยากนะหนูเนาะรู้สึกว่ามันนิยามไม่ได้ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าถ้าง่ายๆเลยก็ปล่อยไปตามฟิลปล่อยทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยปล่อยไปตามความรู้สึกเราอยู่ด้วยแล้วแบบเราสบายใจอย่างเงี้ยหรือว่าทำอะไรด้วยแล้วไปสบายใจที่เคยบอกกับทุกคนว่าเป็นมากกว่าพี่น้องแล้วเราประเมินตามเกณฑ์สมมติว่าเป็นเรามีน้องคนหนึ่งเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าความรู้สึกมันแตกต่างมันเป็นความรู้สึกที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมันผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าตอบเพื่อเอาใจแฟนคลับแต่เราไม่ได้ตอบเพื่อเอาใจแฟนคลับแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยยังไงใดๆก็คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจครับผมใช่แล้วนิวหลานนิวเหมือนกันครับก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษครับพิเศษกว่าพี่ชายทั่วไปครับพี่ตีขอโทษครับอันนั้นพี่อันนั้นพี่เธอเองใช่ครับเฮียก็แบบเราไม่เคยมีพาร์ทเนอร์ในการทำงานมาก่อนครับแล้วซึ่งพอมาเจอเฮียอย่างเงี้ยก็เป็นพาร์ทเนอร์คนแรกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกดีมากๆมากๆจริงๆครับเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขในทุกๆวันบางทีแบบเราเหนื่อยก็มีเหนื่อยบ้างเฮียก็จะคอยให้กำลังใจครับแต่วันไหนที่เฮียอึนเนี่ยก็อย่าซีเรียสนะหนูก็มีเหมือนกันแหละมันก็มีวันที่เหนื่อยเราก็ให้กำลังใจเขาบอกไปแล้วนะก็โฟกัสเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสกับวินาทีปัจจุบันนะปัจจุบันเราแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมค่ะแล้วแต่แน่นอนว่าพอเข้าวงการมามันจะมีข่าวต่างๆดราม่งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างคุยครับคุยเราก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงไหมแล้วก็โทรกอดอะไรเงี้ยครับผม
ใช่ครับส่วนใหญ่การให้กำลังใจก็จะเป็นการกอดหรอวันนี้หนูได้ให้กำลังใจกันหรือยังลูกให้กำลังใจกันหรือยังวันนี้หนูนี้วันนี้ไม่ได้กอดเลยให้กำลังใจกันสักหน่อยได้ไหมลูกได้มาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมายังเป็นกำลังใจให้หนูด้วยเคยเหมือนกันเนี่ยกอดกลางรายการเนี่ยไม่รู้พี่ไม่ได้บังคับหนูนะกูบอกให้กำลังใจกันหรือยังเฉยๆกูก็เขินนะทำยังไงดีอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายตอบไม่ได้ทั้งเขินทั้งคู่อ่ะมีอะไรบอกกันไหมตอนนี้2ปีแล้วมีอะไรบอกกันไหมบอกกับหนูแล้วกันหนูก็เป็น limited edition ขอบทองและไอเทมสรุปก็เป็นของขวัญในปีนี้สำหรับผมแล้วกันซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่สวยงามไม่รู้ว่าจะประเมินค่ายังไงแต่รู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วสบายใจแฮปปี้ส่วนตัวเราชอบคนเก่งอยู่แล้วชอบคนเก่งแล้วน้องก็มีความสามารถรู้สึกว่าการทำงานทุกวันนี้เพิ่งบอกกับหนูเองตอนวันไลน์อัพขอบคุณมากที่แบบว่าสบายใจแล้วก็เหมือนแบบวันที่เฮียแบบพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยจะมีหนูซัพพอร์ตโดยที่แบบไม่ต้องพูดเลยว่าไม่ต้องพูดบ่อยแต่เคยพูดไม่เคยว่าหนูวันนี้ช่วยเฮียด้วยนะน้องก็ยินดีช่วยได้เฮียได้เฮียอะไรเงี้ยเป็นของขวัญสำหรับปีนี้เป็นของโอ้ยเฮียไม่เคยอะไรเขาพูดทางมาใหญ่พูดทางมันใหญ่แล้วนะเฮียไม่เคยแพ้เขานะเออยังไม่ได้พูดเฮียไม่เคยพูดเขาเป็นของขวัญเลยครับก็ประเมินได้ครับผมประเมินค่าได้ดีเลยดีเลยดีใจแต่เฮียพูดมาดีมากเลยอ่ะตนูก็ดีหรอเมื่อกี้พูดอะไรไปนี่แบบตนูก็นั่นแหละครับเฮียก็เป็นเรียกว่าเป็นทุกจะเรียกเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างสำหรับตอนนี้ด้วยครับเพราะว่าเราก็เจอกันทุกวันเนาะทำงานด้วยกันทุกวันเลยเฮียก็จะยังคงเป็นร่มโพร่มใสของหนูอยู่ดีอย่างที่เคยทำไมเฮียรู้สึกว่าเฮียมีอายุขึ้นมาคราวนี้ไม่ได้พูดรู้สึกไม่ได้พูดนานแล้วครับเออก็จะยังเป็นอยู่แต่จะเป็นร่มโพร่มไทรที่เป็นร่มโพร่มไทรของต้นไม้ที่กำลังจะโตขึ้นไปอยู่ต้นไม้ด้วยกันต้นไม้หนูโตเฮียตอนนี้เฮียต้นใหญ่อยู่ไงส่วนหนูก็แบบกำลังโตอยู่เสร็จปุ๊บมันก็จะโตอยู่ได้กันอยู่ข้างกันใช่ก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะใช่อยากทำงานวันไหนที่หนูเหนื่อยแล้วเดินออกไปสามารถกลับมาต้นโพต้นนี้ได้เพื่อเอากำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาไม่ต้องเชื่อเฮียก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเชื่อในคำพูดของเฮียแต่อย่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีแน่นอนเป็นอยู่แล้วมันซึ้งอะไรกันอะไรอ่ะปุ๊บมันคือแบบดีมากซึ้งมันดีมากบางทีก็อยากเอาผ้า3 4มาวาดทั้งคู่เลยนะไม่ใช่3ทั้งคู่ก็นู่นนี่บอกเป็นล้มบนล้มใส่อยากวาดผ้า3 4เนาะดีมากและแน่นอนว่านี่คือซีนูนิวครับปรบมือหน่อยดีมากฉันปริ่มมากหล่อนติดตามผลงานของเขาได้ในช่อง YouTube เนาะใช่มันดีเวิร์คครับผมแล้วก็ IG ของพวกเรา2คนครับผมใช่ครับมันดีชาแนลใช่ไหมใช่ใน YouTube นะคะก็ติดตามได้นะคะกับนิ่งเฮียเขาถามว่าซื้อสเปเชียลเนาะแล้วก็ปีหน้าอีกทีนึงว่าวันที่6มกราเนาะเริ่มดูกันได้นะคะมีทั้งหมด4 EP เนาะแล้วก็ข้ามฟ้าคิงเธอนะอันนั้นก็ยาวๆเลยรอแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่จริงๆก็อยากจริงๆอยากจะฝากฝากอีกครับฝากพวกเราชาวดูมันดีด้วยครับก็จริงๆเพิ่งผ่านการประกาศไปครับ BMD Line Up ครับประกาศว่าปีหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างนี่อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราทุกเรื่องเลยครับเพราะไม่ได้มีแค่เรื่อง2เรื่องครับมีเยอะมากๆใช่แล้วมี New Gen ด้วยนะครับผมมีทั้งแบบว่าเดี๋ยวเปิด YouTube แยกเป็นมิวสิกด้วยครับผมมีเว็บไซต์ด้วยครับผมแล้วก็มีแบบผลงานแต่ละคนต่างๆเลยครับผมก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมให้เบื้องหลังด้วยคนที่เหนื่อยกว่าเบื้องหน้าคือเบื้องหลังนะครับเพราะว่าแต่เบื้องหลังเขาไม่ค่อยได้ออกมาพูดอย่าเป็นตัวแทนออกมาพูดแทนพี่ออฟหรือใครก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมเพราะแต่ละเรื่องนี่คือจัดเต็มมากครับผมก็ฝากด้วยครับทุกเรื่องเลยครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอด้วยครับดีมากแม่แต่ว่าวันนี้เขามีเพลงมาฝากด้วยนะใช่เพลงเพราะๆก็แบบว่าเราเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะแล้วอยากให้นุ้นิวร้องเพลงนี้ให้พี่ฟังเลยเพราะพี่เห็นมันเหมือนเจอรักแท้งได้ไหมนุ้นิวลองปิดรายการให้พี่หน่อยได้ไหมลูกได้อยู่แล้วครับโอเคก่อนที่จะไปฟังเพลง
ของนุนิวเพลงรักแท้แบบหูเคลือบทองเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Orange Mama ของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับดิฉัน MacBook เน้นมาเมาส์ค่ะและนอนนี่เมาส์เน้นๆค่ะและไอเทมขอบทองด้วยนะคะในคุยแซ่บโชว์อีกคุณสิบค่ะและวันนี้เราขอขอบคุณซีนนุนิวขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะและจะลาไปด้วยเพลงรักแท้จากนุนิวค่ะปุ๊บดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับ